ความรู้สึกดีใจมากๆที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็สำนักงานศิลปะร่วมสมัยนะครับตาบันราชมงคลศรีวิจัยจังหวัดตรังนะครับได้สนับสนุนประมาณได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งถือว่าดีเยี่ยมแล้วก็น่าจะส่งเสริมต่อไปด้วยนะครับดีใจครับมีอยู่2ชิ้นครับชิ้นแรกเป็นภาพวาดในหมู่บ้านนะครับขึ้นไปบนภูเขาและวัดมองลงมายังตำบลปากแจ่มนี่นะครับก็เป็นภาพทิวทัศน์สวยงามมากอยู่เหมือนกันครับเป็นที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอยู่แต่มันก็เราได้เห็นแล้วว่าจังหวัดตรังมีอะไรดีมากกว่าที่คิดนะครับสวยงามมากจริงๆครับอยากให้มาเที่ยวดูมาเที่ยวชมนะครับแล้วอีกชิ้นที่2คือชิ้นนี้ชิ้นนี้ชื่อผลงานว่าวิถีมรณะจริงๆแล้วมันก็ได้อยู่2ในที่1ก็คือที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าแล้วมันมีเสือนะฟังคนเฒ่าคนแก่ก็เล่าให้ฟังมันมีเสือคราวนี้ก็จากกระแสที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่องเสือดำนี่มาแรงครับแล้วก็ผมส่วนตัวเองก็อินกับเสือดำนี้ด้วยถึงอาจมันอาจเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ได้นะฉะนั้นก็เลยทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้คนได้มามีส่วนร่วมนะครับมาถึงปั๊บเนี่ยเขาสามารถแสดงความรู้สึกเซ็นชื่อเขียนชื่อแต่บอกไว้ก่อนว่าต้องแสดงความเขียนด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับจะดูว่าวันสิ้นสุดงานเนี่ยเสือตัวนี้จะเป็นเสือดำไหมตอนนี้มันเป็นเสือสีขาวอยู่นะครับนี่คือความหมายสองในอยู่นะครับก็เศร้าใจนะครับเศร้าใจมากๆก็มันไม่น่าจะเกิดแล้วก็มันมีแค่มนุษย์ตัวนั้นเองครับที่ฆ่าสัตว์อื่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความสะใจสัตว์ด้วยกันสัตว์อื่นสัตว์ชนิดอื่นนะครับมันถ้ามันฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเป็นอาหารเพื่อป้องกันตัวมีมนุษย์ตอนนั้นเองที่ฆ่าสัตว์อื่นแล้วเพื่อความสะใจเศร้าใจครับไม่ใช่ครับนี่ผมไปหาผ้ากำมะหยี่มานะครับมันจริงๆเสือดาวกับเสือดำก็คือเสือชนิดเดียวกันเสือดำคือเสือที่ป่าเหล่าออกมานะครับแล้วก็เจนเส้นเชือกสีแดงๆใช่ไหมครับสีแดงเนี้ยมันผมแทนตำแหน่งวิถีกระสุนยิงไปยังเสือเนี่ยคนที่ล่าเสือยังมีอีกหลายคนนะยิงไปที่เสือเนี่ยมากมายไม่รู้กี่สิบนัดเพื่อที่จะให้ได้เสือได้หนังมาเส้นพวกนี้เส้นตำแหน่งเหมือนกับพิสูจน์หลักฐานว่าเสือนี่โดนยิงสะพรุนเลยนะครับตำแหน่งมุมยิงครับประเด็นหลังนะครับในที่สองในที่ข่าวของเสือดำเนี่ยเขาน่าจะอินกับตรงนั้นมากกว่าแต่ถ้าเขารู้ว่าแต่นี้เคยเป็นป่าแล้วก็เคยมีเสือก็เป็นในที่หนึ่งเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกน้อยกว่านะครับเพราะปัจจุบันนี้มันเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนอาจจะล่าเพื่อหากินเพื่อประทังชีวิตแต่คนปัจจุบันนี้ล่าเพื่อความบันเทิงเรามีงานศิลปะร่วมสมัยศิลปะวัฒนธรรมนะครับทั้งงานภาพวาดงานประติมากรรมนะครับที่ศูนย์ศิลปะวิถีแห่งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะมีศิลปินต่างชาตินะครับ22คนศิลปินไทยอีก40กว่าคนรวมศิลปินต่างอีกประมาณ30คนนะครับก็เกือบร้อยชีวิตที่มาสร้างสรรค์ผลงานที่นี่นะครับอาจจะเป็นงานที่สมบูรณ์แบบนะครับมีตั้งแต่จิตรกรรมประติมากรรมมีการแสดงมีศิลปวัฒนธรรมซึ่งเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับโครงการนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะฮะเมื่อปีที่แล้วก็ได้เริ่มเป็นครั้งแรกผมเองก็ได้ติดตามและได้เฝ้ามองและให้กำลังใจในปีแรกนะครับแล้วก็ในระหว่างปีนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายกับอาจารย์สำนิดนะฮะแล้วก็ทีมงานศิลปินหลายท่านนะฮะในจังหวัดตรังเราร่วมงานเรามีกิจกรรมกันหลายรอบหลายครั้งนะฮะทำให้ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความแข็งแรงเรามีความพร้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็พอถึงครบรอบปีนี้อาจารย์สำนิดจัดเนี่ยเราทุกคนก็ยินดีแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาสนับสนุนมาทำจัดงานนี้ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้จริงๆงานนี้มันเริ่มตั้งแต่มาแผนงานแล้วนะในการวางแผนงานที่ยากซับซ้อนมากแล้วก็ใช้เวลาเยอะใช้ในบุคลากรใช้คนเยอะใช้การเตรียมงานเยอะนะฮะขณะที่การทำงานการเตรียมงาน
ังไม่ได้เป็นออร์แกไนเซอร์แบบอาชีพนะแต่ว่าเป็นการช่วยงานกันไม่ว่าเป็นภาคของรัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีหรือชาวบ้านก็ดีนะรวมทั้งศิลปินทั้งหมดทุกท่านน้องๆพี่ๆที่มาช่วยกันก็อันนี้จะเกิดพลังขึ้นมาคิดว่ายังไงก็ผมว่าวันที่18นี้ก็น่าจะศูนย์ศิลปะวิถีน่าจะแตกก็จริงๆงานศิลปะนะครับมันโยงใยคาบเกี่ยวกันหลากหลายนะครับงานศิลปะเริ่มต้นที่ความงามนะฮะแล้วก็ความดีนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจารย์สำนิดได้หยิบเรื่องศูนย์ศิลปะวิถีแล้วก็การจัดงานศิลปะในเชิงวัฒนธรรมขึ้นมาเนี่ยมีผลกับชุมชนมีผลกับชาวบ้านมีผลกับจังหวัดกับเมืองทั้งหมดนะฮะอีกด้านนึงขนานกันก็ยังมีงานร่วมสมัยงานประติมากรรมงานจิตรกรรมแล้วก็งานจัดวางอะไรต่างๆซึ่งเป็นงานอีกแบบหนึ่งมาควบคู่กันมาผสมกันระหว่างกันนะครับก็อยู่ในตำบลปากแจ่มนะคะก็เปรียบเสมือนกับเป็นคนในตำบลนี้เราก็ผลิตภัณฑ์ที่เอามาขายนะคะก็คือจากทางไร่เราจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นอย่างเช่นชาใบหม่อนทางเราก็ปลูกเองนะคะบนไร่แจ่มฟ้าของเราเองน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกก็เป็นที่เราทำเองก็คือเราจะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเพราะว่าเราอยู่บนเขาบนไร่แบบนี้ค่ะก็คือกินน้ำพริกกับข้าวร้อนๆก็คืออยู่ได้แล้วค่ะถ้าทางไร่จำฟ้านะคะที่นี่ก็คือต้องเป็นชาใบหม่อนเลยค่ะก็คือเป็นที่เขาเรียกว่ามันเบอร์รี่อะค่ะแต่ว่าภาษาไทยบ้านเราก็เรียกว่าชาใบหม่อนมันจะลดคอเลสเตอรอลลดความดันซึ่งก็มีผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วก็ได้ผลดีเกินคาดจริงๆค่ะทางไร่จำฟ้าของเรานะคะมีเพจนะคะแฟนเพจทาง Facebook นะคะเข้าไปได้เลยค่ะแจ่มฟ้าแล้วก็เวนวักโฮมสเตย์ตรังเป็นภาษาอังกฤษค่ะสามารถเข้าไปติดต่อกับเราได้ทางนั้นเลยค่ะ